ตาไหลแล้วตาไหลแล้วอร่อยมากยังไม่ทันเข้าบอกไม่ได้ทำกันตื่นเต้นคนถามตื่นเต้นเหมือนอารมณ์ตอนนี้คือละลงยากหนึ่งสองมันอยู่ที่ว่าเราอยู่กับใครว่าเราเป็นเจ้าของตลาดนี้เนาะเจ้าของตลาดจนไปใช่ใช่เคยต้องหาว่าอย่างไปหาจิตแพทย์พี่ก็เคยไปเนี่ยมันก็เป็นธรรมดาเพราะว่ารถไม่ได้ไงไม่ใช่เจ้าของร้านแหมเป็นเจ้าของร้านก็ไม่รถอะไรเจ๊รู้เป็นเจ้าของร้านรถได้ถ้าลูกค้าโอเคอะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับปางนะคะมันนารีวิวเหมือนเดิมนะคะตอนนี้ปางอยู่ที่ร้านอาบักคัสนะคะที่อยู่ตรงพาลันนะคะก็คือร้านนี้น้องบอกและคอมเมนต์มากว่าต้องมานะคะเราก็เลยทำการจองไว้นะคะก็มาแล้วก็นี่ท่ามากับเจมี่นะคะสามคนคนที่หายไปเคยมองถ่ายกล้องถ่ายอยู่ใช่อ่ะบรรยากาศเป็นไงห้องคุณแม่บรรยากาศดีเนาะแต่ตอนแรกฝนตกเนาะเออแต่ว่าหนาวนิดนึงแค่นั้นแหละบรรยากาศดีอาหารก็ดีอาหารอร่อยจริงโปโป้คุณแน่นตอนเช้าเบรกฟาสต์ใช่ไหมพอตรงเย็นสามารถนั่งดื่มได้เลยโอ้ร้านดีสีเป็นเล็กแต่ใหญ่อยู่เนาะใช่ถ้าใครแวะมาก็คือสดใช่ถ้าใครแวะมาต้องมาเนาะเดี๋ยวเราไปใช้คำว่าแวะไม่ได้ต้องบุ้งนะจ๊ะเดี๋ยวไปกินกันค่ะไปค่ะไปซีลิ่งแบบไปหมดเลยน่าจะเกิน3เมตรขึ้นไปแบบเป็นกระจกทั้งหมดอันนี้ก็คือเหมือนพอเป็นตอนเช้าเนี่ยแสงมันก็จะเข้าให้บรรยากาศมันเป็นแบบตอนกลางวันเนาะแล้วพอเดี๋ยวตอนคืนเนี่ยไฟตรงนี้มันก็จะช่วยทำให้แสงในร้านมันดูแบบว่าเป็นบาร์หรือว่ามีความแบบละมุนละมุนนิดนึงเพราะว่ามันเป็นไฟที่ไม่ได้แบบมาจากเพดานหรือว่าไม่ได้มาจากข้างล่างค่ะเป็นไฟอยู่ตรงกลางแล้วหลับสายตามันก็ทำให้เหมือนเรารู้สึกว่าเออแบบมันแบบอบอุ่นแล้วก็รู้สึกคอมฟอร์ทเบิลที่จะนั่งเพราะว่าไฟมันไม่ได้แรงเกินไปค่ะอันนี้ดีเทลที่ชอบมากจริงๆก็คือเป็นเรื่องของเพดานหรือว่าซีลิ่งอะค่ะดูสวยมากคือไม่รู้ว่าชั้น2เป็นอะไรแต่ว่าซีลิ่งอะใช้แบบวัสดุที่ทำเพดานสวยมากอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นคอนกรีตแล้วก็ทำลายเป็นแพทเทิร์นนะคะนี่ก็เป็นส่วนบาร์ก็ส่วนที่เรานั่งก็คือเป็นส่วนครัวค่ะก็ติดครัวเลยแล้วเป็นโอเพ่นคิทเช่นให้คนเห็นได้ว่าแบบทำอะไรอยู่มาค่ะอันนี้ขอแนะนำก่อนว่าอันนี้คืออะไรคะน้องมอคิมบับคิมบับแล้วก็แบบวัยกูตั้งแต่อยู่บนรถเทรนแล้วว่าแบบพี่ปังกินจนน้ำตาไหลเลยนี่น้ำตาไหลแล้วน้ำตาไหลแล้วหรือแบบอร่อยมากอร่อยมากยังไม่ทันเข้าบอกไม่ได้ทำข้าวปกตินะมาทำข้าวซีชีคือแต่อร่อยจริงนะเอ้ยเดี๋ยวจะต้องลองแต่ว่าขอเล่นเกมก่อนวันนี้ปางจะถามคำถามนะคะเป็น10คำถามถามไวตอบไวต้องตอบภายใน3วินะคะถ้าเกินกว่านี้นะคะจะโดนทุบหลักถ้าใครชนะก็จะเป็นแชมเปี้ยนในเกมนี้ไปเลยนะคะได้เลยไม่บอกเป็นความลับช่องราวนะคะจะให้คนที่ตอบคนแรกก็คือเจมี่เพราะว่าเป็นพี่สุดให้นางตอบแล้วก็ผัดมาที่หมอกนะคะตอบกันไปอย่างนี้นะ10ข้อใช่ไม่ใช่ให้เลือกมันมี3 2ข้อเนาะแล้วก็เลือกคำตอบเนาะคำถามแรกตื่นเต้นตื่นเต้นคนถามตื่นเต้นอ่ะคำแรกคนที่เราเจอแล้วรู้สึกว่าน่ารำคาญมากเจอคนแบบนี้นะคะ1พูดมาก2คนขี้หมอก
พูดมากพูดมากเหมือนกันทำไมโมได้ไม่เป็นไรมันหยุดได้แต่ถ้าพูดแล้วลงไม่ได้เนี่ยแต่พูดมากก็คือมันพูดไม่หยุดคุณไปเถอะอะไรเงี้ยมันขึ้นแล้วมันลงไม่ได้มันน่ารำคาญมากตอบเข้ากันเหมือนอารมณ์ตอนนี้ขึ้นแล้วลงยากเพราะตอนนี้เป็นคนน่ารำคาญอยู่โอเคค่ะแล้วข้อ2หมาหรือแมวหมาหมาอุ๊ยตอบเหมือนกันสองข้อแล้วนะว่าไม่ได้ข้อ3หนังที่ชอบอันนี้มี3ช้อยหนังที่ชอบต่อสู้หนังตลกและโรแมนติกโรแมนติกไซไฟไม่มีไม่มีอะไรช้อยไม่มีแต่ช้อยไม่มีช้อยมาข้อต่อไปอาหารที่ชอบอาหารทะเลกับเนื้อสัตว์อาหารทะเลหุ้ยคิดหน้า1 2ไม่ชอบทั้ง2เลยอ่ะอ๋อมันไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบอะไรเยอะโอเคต่อมานะคะถ้าคุณเมาคุณจะมีอาการยังไงเมาและเงียบ2พูดมากหลับไปเลยเงียบหลับไปเลยใช่ใช่อ่ะเหมือนกันเมาและเงียบนะพูดมากไม่ไหวใช่พูดมากไม่ไหวพูดมากไม่ไหวทำใจไม่ได้ไปหลับดีกว่าอ่ะ personality ส่วนตัวนะคะเป็นคนเงียบหรือว่าเป็นคนเฮฮาเฮฮาเงียบจริงเหรอไม่เงียบนะอยู่ตรงกลางอ่ะไม่ได้ไม่เงียบแล้วก็ไม่เฮฮาเหมือนเป็นคนอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางอืมคุณทำข้อเพิ่มมาจากใครบอกแล้วล่ะนะเพราะว่าน้องอยู่ระหว่างตรงกลางสมมุติมีคนเคยถามว่าเป็น extrovert หรือเป็น introvert ใช่ป่ะหนูอ่ะเป็น ambivert ambivert คือแบบตรงกลางหมายถึงว่าถ้าเอาตัวหนูไปเปรียบเทียบคนที่เป็น introvert จริงๆหนูไม่ได้เป็น introvertแต่ถ้าหนูไปเปรียบเทียบกับคนที่เป็น extrovert จริงๆหนูก็ไม่ใช่ extrovert อีกเออหรือว่าเราจะเป็นหนูอ่ะเป็น ambivert อ่ะแล้วเจ๊อ่ะมันอยู่ที่ว่าเราอยู่กับใครอ่ะก็เหมือนเป็นตรงกลางถ้าไม่สนิทก็ไม่ discriminate หรอเลือกปฏิบัติเลือกปฏิบัติหรอแบบไปอีกมาข้อต่อไปนะคะเวลาเจอผู้ชายที่แบบชอบเราจะชอบเขาที่ตาหรือว่าจมูกตาตาฟันไม่มีมันคือตากับจมูกฟันมาจากไหนวะค่ะ2สเปคที่ชอบเอเชียหรือว่าฝรั่งคะฝรั่งได้ทั้ง2อุ๊ยโหยบอกอะไรหรือเปล่าอ่ะบอกอะไรเปล่าครับครับอะไรหรือเปล่าครับเอ้ยขออยู่ตรงกลางเฮ้ยตรงกลางข้อสุดท้ายท้ายสุดผู้ชายที่แบบไม่ได้เลยคือผู้ชายปากเหม็นหรือว่าผู้ชายเท้าเหม็นปากเหม็นปากเหม็นทำไมอ่ะเท้าเหม็นเดี๋ยวเอาด่างทับทิมให้แช่แต่ปากเหม็นนะคุณต้องกินไฟเบอร์50กล่องอุ้ยไฟเบอร์เอ็กนะเพราะว่าบางคนแค่ลมหายใจก็เหม็นแล้วคือเน่าในอ่ะต้องขับถ่ายต้องดีท็อกอ่ะต้องดีท็อกเหมือนกันใช่ไหมคือไม่ได้ไม่ชอบปากเหม็นเพราะว่าไม่รู้จะบอกยังไงเขาดูแบบเสียบุคลิกไปเลยเนาะคือบอกได้แต่ว่าไม่ต้องตอบกลับได้ไหมหมายถึงว่าบอกพี่แบบกลิ่นมีกลิ่นแล้วถ้าเขาตอบกลับมาก็ไม่อยากฟังแล้วครบแล้วเหรอครบแล้วเร็วจังเร็วมากแล้วก็คือแบบว่าตอบไม่ได้ว่าใครชนะหรือแพ้เพราะว่าไอ้หมอกก็คือตอบตรงกลางมากแล้วก็ไม่มีช้อยไม่มีช้อยอยู่ในนั้นเลยมันแคบเกินมันแคบเกินไปอ่ะเราอยากจะก่อนที่จะล่ำจะลาไปพี่อยากจะให้หมอกแนะนำกับพี่เอมมี่เพราะว่าเราเป็นเจ้าของตลาดนี้เนาะเจ้าของตลาดใช่อ่ะจะแนะนำว่าร้านไหนคือน่ากินเราจะได้เดี๋ยวจะเก็บคลิปว่าเออร้านนี้นะที่แบบว่าเรคคอมเมนต์เผื่อแบบว่าใครอยากมาที่นี่ต้องมากินแนะนำร้านนี้อร่อยอ่ะบอกว่าอันเนี้ยอร่อยไส้กรอกเยอรมันอ่ะเออไส้กรอกก็อร่อยไม่แพงด้วยเดี๋ยวจะเก็บภาพให้ดูนะว่าอร่อยแล้วก็อยากจะถามว่าตอนที่หมอกมาที่นี่พูดแหละอยากจะรู้ว่าแบบว่ามันจะมีช่วงโฮมสติกหรือว่าช่วงที่แบบว่าอะไรที่มันไม่ได้หนังใจการเงินการงานอะไรอย่างเงี้ยเออนอกจากพึ่งหมอดูแล้วนะคะเราก็จะต้องหิวตัวเองถูกไหมอะไรที่ทำเราผ่านมาได้ทั้งสองเราจะหมอดูนะแม่หมอดูเก็บไว้ก่อนหมอดูบางทีก็ช่วยอะไรไม่ได้อ่ะที่แบบว่าฮิวตัวเองให้เราแบบผ่านพ้นวิกฤตมาไม่ว่าเป็นโควิดของเรานะของเรานะเป็นบ่อยเพราะเราอยู่มานานใช่ไหมห้าปีหกปีอ่ะมันก็เกิดขึ้นได้เรื่อยๆในทุกช่วงจังหวะชีวิตแหละเราจะชอบดูหนังฟังเพลงคุยกับเพื่อนทำอะไรก็ได้ที่เราชอบและเราให้แบบตัวเองแบบอารมณ์ดีขึ้นไม่ก็โทรคุยกับพ่อกับแม่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยของมอว่าคุยกับเพื่อนเยอะก็คือเหมือนจะมีเพื่อนที่เหมือนแบบรู้ใจก็แบบจะคุยเยอะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือรู้สึกว่าถ้าช่วงไหนเหนื่อยต้องหยุดงาน2วันติดกันคือถ้าถือว่าหยุดงานแค่วันนึงต่ออาทิตย์จะไม่ค่อยหายต้องเก็บเหมือนหยุดติดกันหลายๆวันแล้วหลังจากนั้นก็จะดีขึ้นเลยหรือกลับไปทำอะไรที่เคยเป็นความชอบแบบชอบดีไซน์อะไรเงี้ยก็กลับไปเสพอะไรที่มันเคยชอบอ่ะมันก็จะดีขึ้นมันจะแฮปปี้เหมือนจริงๆมันเหมือนเป็นไลฟ์สกิลนิดนึงนะว่าแบบถ้าเครียดเราต้องหาจุดให้เจอว่าเราทำยังไงถึงจะหายเหนื่อยใช่เพราะเราต้องเหนื่อยตลอดชีวิตจนตายเลยใช่ก็ต้องหาว่าอย่างจะทำยังไงถึงจะหายอย่างผมบอกก็คือหยุดงาน2วันหรือไม่ต้องทำอะไรเลย2วันติดกันอ่ะ
ดีขึ้นของฉันตอนนี้ติดแบบติดดู Netflix มากต้องดูหนังฝรั่งตอนนี้ดูเรื่องอะไรดูแบบโรแมนติกดูอะไรก็ได้ให้ตัวเองไม่เครียดอ่ะเพราะว่าทํางานมันเหนื่อยพอแล้วเวลาเรามีอะไรที่ต้องคิดกับชีวิตอ่ะดูหนังให้มันแบบมันเหมือนอารมณ์มันเบี่ยงเบนความสนใจใช่ให้มันแบบหยุดอารมณ์ตรงนั้นไปแล้วเราก็จะหลับสบายทุกวันนี้ก็ดูทุกคืนเลยคืนละเรื่อง2ชั่วโมงก่อนนอนเนาะมันก็ต้องมีความหิวใจเราต้องหาให้เจอบางคนช่วยตัวเองคนทุกข์อยู่อย่างนั้นแหละมันไม่ได้มันจะพร้อมใจถ้าความคิดเห็นของทั้งสองท่านไม่ได้ก็ไปหาจิตแพทย์อันนี้ช่วยได้นะเราต้องแบบให้เขามาช่วยเราด้วยเหมือนกับเราอย่างมหาลัยเลยนะที่เชอร์เรียนโมนาชเหมือนว่าโมนาชเวลาแบบคนเข้าไปเรียนอ่ะเขาจะมีเหมือนจิตแพทย์ซัพพอร์ตเลยนะเพราะเขารู้ว่าเรียนมาจากที่เขาก็จะซัพพอร์ตช่วงโควิดเนี่ยก็จะแบบมันก็เลยแบบรู้สึกว่าเราก็ต้องแบบเนาะหาทางออกอะไรเงี้ยเหมือนพี่ก็เคยไปเงี้ยมันก็เป็นธรรมดาเนาะป่ะแล้วก็แบบเดี๋ยวจะพาไปทัวร์แล้วก็จะพาไปดูร้านที่ทำงานเขาเปิดอยู่ป่ะเนี่ยตอนเนี้ยเปิดแต่ว่าไม่รู้ว่าจะยุ่งไหมอ่ะจะแบบไปดูว่าแบบว่าไปแค่ผ่านก็ได้แต่ว่าถ้าอยากใครเข้าอยากมาเซฮายพี่เอมี่มาวันพฤหัสมาวันพฤหัสอยากจะบอกมาวันศุกร์กับเสาร์ค่ะใช่แต่จะบอกว่าถ้ามาซื้อของอ่ะไม่ลดให้นะเพราะว่าลดไม่ได้ไงไม่ใช่เจ้าของร้านแหมเป็นเจ้าของร้านก็ไม่ลดเลยเจ๊รู้เป็นเจ้าของร้านลดได้ถ้าลูกค้าโอเคอ่ะแต่ถ้าลูกค้าคนนั้นมาเราไม่ชอบเราก็ไม่ลดไงก็วันนี้นะคะขอแล้วดีใจที่น้องหมอกมาแล้วก็พี่เอมมี่นะเพราะว่านางไม่ค่อยได้มาบางทีนางมานางก็ถือตะกร้องให้นางไม่ค่อยดูจริงแล้วก็แบบเห็นล่าสุดก็ทักไปเพราะว่าน้องน่าจะว่างแหละก็ร้องเพลงเด็กให้หมาฟังเออน้องว่างแหละน้องเออก็ชวนมันเลยเออดีเนาะดีแล้วก็ขอบคุณนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะวันนี้ได้ความรู้แน่นมากก็ได้ดูคาเฟ่เนาะแบบได้ดูคาเฟ่อุ้ยคาเฟ่ดีมากนะวันนี้จริงแล้วก็เดี๋ยวเวลาจะเก็บภาพบรรยากาศตลาดให้ดูแต่วันนี้จะพาไปดูร้านที่แบบทั้งคู่ทำงานอะไรเงี้ยแล้วก็ร้านไอที่คอลเลกชันนะพิซซ่าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ปังด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะพาแก๊งเดิมไปเที่ยวกันต่อโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าถ้าฉันถูกอินวายโอเคอินวายทุกคน